้านะครอบครัวนั้นก็จะจาตาดีนะครอบครัวนั้นก็จาตาบขาดเอโลกศรัทธาญาติโยมนะแต่ถ้าว่าโอ้ไม่กั้มทั้งสามกั้มพ่อแม่ลูกนี่บาสมักขี้กันบาหักบาแปลงกันนะผิดศีลผิดธรรมกันนอกใจกันลูกเต้าก็บ่ฟังเจือกำปอบแม่เปิ่นสั่งเปิ่นสอนอันนี้เปิ่นห้องว่าครอบครัวนั้นจะตาขาดศรัทธาญาติโยมนี่มันเป็นอย่างอีกความหมายของไม้กำทั้ง3อย่างหรือว่าถ้าจะสืบจะตาวัดวาอารามไม้กำ3เล่มก็หมายความว่าพระสงฆ์สามเณรและก็ศรัทธาญาติโยมนะพระสงฆ์สามเณรศรัทธาญาติโยมนี่ศรัทธาญาติโยมเปิ้นว่าเป็นหลักของวัดตราบใดนะพระภิกษุสององค์สามเณรคณะศรัทธาญาติโยมเนาะยังกำจนอุดหนุนกันอยู่ยังสมัครสมานสมัคคีกลมเกลียวกันอยู่คือความอุปถัมภ์บำรุงแก่กันและกันอยู่นี่วัดยังเป็นที่เปิ่งปาของศรัทธาพี่น้องเจ้าบ้านอยู่บ้านก็เป็นติเปิ่งปลาของวัดอยู่บ่มีการทะเลาะเบาะแว้งแตกแยกสามัคคีกันแสดงว่าจาตาวัดดีจาตาวัดบ่ขาดแต่ว่าถ้าตรงกันข้ามเนาะโอ้ครอบครัวในบ้านหรือว่าวัดบาอารามโอ้วันนั้นเมืองนั้นต่างหันหลังคือแก่กันแตกแยกความสมัครสมานสามัคคีกันทะเลาะวิวาทกันบ่ลงรอยกันบ่มีความรักความเมตตาเอื้อเฟื้อปรารถนาดีต่อกันเหมือนไม้กำกันศรัทธาญาติโยมต่างแยกไปคนละทิศคนละทางคนละที่คนละทางโอ้เจ้าบ้านนั้นครอบครัวนั้นวัดนั้นจาตาบ่ดีเปิ้นฮ้องว่าจาตาขาดศรัทธาญาติโยมนี่ทีนี้มาดูความหมายไม้กำน้อยไม้กำน้อยก็มีจำนวนเต่าอายุหรือว่า108เนาะโอ้มีความหมายถึงว่าอายุหรือว่าบุคคลของโพธิยูร่วมบ้านร่วมวัดนะยกตัวอย่างเช่นญาติพี่น้องมิตรสหายบริวารเคยสปายหรือเป็นลูกศิษย์นะคนอยู่ในวัดถ้ายังอยู่ปกติดีกำจูอุดหนุนอุปถัมภ์บำรุงกันดีบักขาดนะจาตาวัดก็บักขาดนะถ้าบ่หวังดีบ่ปรารถนาดีคอยคัดแย้งทำลายจาตาบ้านนั้นขาดวัดก็เช่นกันศรัทธาญาติโยมไม้กำจึงเป็นธรรมะในข้อเมตตาธรรมและก็สามัคคีธรรมที่ปรากฏหือหันโดยปริศนาแตนหมู่คนถ้ามีเมตตานะมีความสามัคคีในหมู่คนทุกจำพวกจาตาก็ดีจาตาก็บักขาดนี่ศรัทธาญาติโยมอันนี้เปิ่นแสดงถึงไม้กำน้อยเต่าอายุหรือว่ามี108อันก็หมายถึงบุคคลโอ้ร้อยเอ็ดเจ็ดภาษานะหมู่คนในบ้านนั้นวัดนั้นศรัทธาญาติโยมในหมู่บ้านนั้นที่มีความหลากหลายถ้าว่ามีความสมัครสมานมีความสามัคคีกันฮักกันแบ่งกันนี่นะศรัทธาญาติโยมโอ้จาตานั้นมีความสุขมีความเจริญเป็นสิริมงคลนะแล้วทีนี้มาโอ้ถึงประเภทในการใช้แตนร่างกายของคนก็คือกระบอกทรายหรือว่าเข้าสารเศร้ากระบอกกระบอกน้ำ12กระบอกเตียน4เล่มหรือว่าผางปฏิเสธ4อันถ้าจะทำเต่าอายุหรือมากกว่านั้นก็ได้แต่ว่าเปิ่นบ่ฮึเกิน108ตรงก้าคิง1นะ4สายก้าคิง1เส้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันแตนของคนศรัทธาญาติโยมแตนร่างกายของคนเนาะสำหรับร่างกายของคนนั้นเปิ่นกล่าวเอาไว้ว่าประกอบไปด้วยธาตุ4ประชุมกันคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟรวมแล้วเป็นร่างกายแบ่งออกเป็น2 ส่วนรูปกับนามเนาะ
นะซึ่งเปิ่นกำหนดสิ่งของธาตุสี่นะและก็รูปนามดังนี้กระบอกทรายแซวนี่นะศรัทธาญาติโยมหรือว่าเอาข้าวสารแตนก็ได้หมายถึงปฐวีธาตุซึ่งมี20อย่างเนาะโอ้มีธาตุดินธาตุใดมีลักษณะแข็งคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าสมองรวมเป็นเซลล์อันนี้เป็นเพราะว่าปฐวีธาตุขอกระบอกน้ำ12หมายถึงอาโปธาตุก็คือธาตุน้ำมี12ธาตุใดมีลักษณะเอิบแอบเป็นธาตุน้ำได้แก่ดีเสลดน้องเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปรี้ยวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่คอน้ำมูดปัสสาวะรวมเป็น12เปิดห้องว่าอาโปธาตุนะต่อไปธาตุไฟนะได้แก่ไฟติดทำให้ร่างกายให้มันอบอุ่นไฟติดทำให้ร่างกายสุดโทมไฟติดยังกายให้กระวนกระวายไฟที่เผาอาหารหือย่อยมี4คือเตโชธาตุนะเปิ่นก็มักจะจดเตรียม108หรือผางปฏิบก็ได้นี่ต่อไปเจ้าน้อยตรงใจ6ผืนก็หมายถึงวาโยธาตุมี6อย่างธาตุใดมีลักษณะปัดไปปัดมาธาตุนั้นเรียกว่าธาตุลมได้แก่ลมปัดขึ้นเบื้องบนพื้นเบื้องลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมปัดไปตามเนื้อตามตัวลมหายใจอันนี้เป็นห้องว่าวาโยธาตุนะต่อไปตรงกะคิงนะคำนี้เป็นภาษาใต้ใหญ่ก็คือเงี้ยวแปลว่าเต่าตัวก็หมายถึงตุงที่มีความยาวเต่ากับความสูงของคนเปิ่นหมายเอารูปคือร่างกายของคนเรานะที่ปรากฏหันด้วยตาต่อไปสีสายกาคิงก็คือฝ้ายสายสินยาวเต่าตัวชุบน้ำมันพืชสำรับจุดปูจาหมายถึงน้ำสีสายกาคิงเนี่ยนะหมายถึงน้ำก็คือว่าสิ่งที่มันบับปรากฏหือหันด้วยตาก็คือจิตใจของเขาไฟที่เผาไหม้สีสายก็เปรียบเทียบเหมือนกับว่ากิเลสที่เผาล้นจิตใจของหมู่เฮาตั้งหลายคือมันเผาร้อนอยู่ตลอดเวลาก็คือความโลภความโกรธความหลงนั่นเองนะต่อไปเตียนก้าคิงก็เตียนสูงเต่าตัวหมายถึงวิถีชีวิตของคนเฮานะถ้าเตียนมันลูกดีชีวิตของเฮาก็จะเจริญรุ่งเรืองเนาะถ้าเตียนลูกบ่ดีก็เหมือนชีวิตของเฮาจะอับเฉานะเมื่อไฟไหม้เตียนมดก็เหมือนกับชีวิตของทุกรูปทุกนามย่อมถึงกาละอวสานดับไปสู่ปรโลกแน่เนี่ยศรัทธาญาติโยมเฮาจะหันใดว่าสรุปเฮาจะหันใดว่าธรรมะแฝงอยู่ในเครื่องพิธีสืบโหราจาตาหลวงเมื่อเฮาฮู้ว่าธาตุของคนเฮายังปกติดีอยู่ถึง4ธาตุร่างกายทั้งส่วนรูปและก็ส่วนนามย่อมหมายถึงธาตุของคนเฮาดีแต่ถ้าธาตุบ่ปกติธาตุใดธาตุหนึ่งถูกพยาธิหรือว่าถูกความเจ็บไข้ใดป่วยมาเบียดมาเปลี่ยนบาสบายจิตใจนะ3วันดี4วันไข้เปิ่นฮ้องว่าจาตาขาดจาตาบ่ดีนะแต่ถ้าว่าถ้าเฮาฮู้จักธาตุฮู้จักแนมเฮาก็จะได้พินิจพิจารณาตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมหนีความตายไปบ่พ้นเราควรที่จะสร้างคุณงามความดีเผากิเลสนะชำระจิตใจของเฮาเพื่อที่จะให้หมู่เฮาทั้งหลายได้อยู่เย็นเป็นสุขนะพระฉะนั้นพิธีสืบโหราจาตาขาดหรือบักขาดนั้นมันขึ้นอยู่กับการสร้างคุณงามความดีของหมู่เฮาทั้งหลายนะเอาละอันนี้ก็เป็นพิธีกรรมพิธีการในเครื่องของสืบโหราจาตาหลวงแล้วก็ส่วนที่เหลือทั้งหมดอาตมาภาพก็จะได้มาอธิบายคือศรัทธาญาติโยมแห่งกรรมหนึ่งในวันเสาร์แน่นะวันนี้ก็คงจะอธิบายในพิธีสืบโหราจาตาหลวงอะไรอย่างต่างๆคือศรัทธาญาติโยมแต่เพียงเท่าอี้ต่อไปก็
เหลือเวลาแห่ง10 นาทีเนาะก็จะได้รับสายแนมัยจากบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมติดฟังอยู่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนแพร่น่านพะเยาเวียงป่าเป้าแม่ขาจานแม่สลวยใจเนี่ยพะการหรือทุกสถานที่ที่สดับรับฟังธรรมะในตอนเมื่อเช้าวันนี้ของวัดหนองยาวอาก็โทรมากันได้เนอะ0820496971 0820496971อ่ะโทรมาเปิดสายแนไมแล้วเนอะนะถ้าบัดมาบัดโทรมาก็บอกเป็นยังนะก็จะได้ตักตายศรัทธาญาติโยมนะทาง Facebook ไลค์นะตอนนี้ก็มีโยมแม่ชนาภาศรีทากำลังรับชมอยู่โยมปีนกนัทธปิมลอ่อนชูกำลังรับชมอยู่โยมแม่ใหญ่บุษนาลีก็รับชมอยู่โยมวรยศทวสิทธิ์นะก็รับชมอยู่นะก็ขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างสูงนะครับศรัทธาญาติโยมติสดับรับฟังณเวลานี้รับชมณเวลานี้อาหับสายเนื้อสายที่1จาตุเจริญปอนจากทางใดจากทางใหญ่หาแม่อืมจะได้แม่ตรงกะคิงอ่ะเปิ้นเอาใจตัวเดียวอ่ะเนาะแต่ว่าต้องความสูงของมันจะต้องเต่าครับเจ้าของติสืบโหราจตาอีโลแต่บัดเดียวนี่หันเนาะสั้นกิมดิมเกมแดมนําเดียวนี่เนาะอืมก่อนน้ำเนี่ยน้ำติว่าไปตะเกียนำไปปั๊บนำไปประยุกเอาแม่เนาะนำไปประยุกใจนำไปผสมผสานแต่เล็กแต่น้อยเพราะบางครั้งบางสิ่งบางอย่างเปิ่นก็อาจจะบ่เข้าใจความหมายในเรื่องของตุ้งเปิ่นใจขี้ตัวตะเกียเปิ่นบอกว่าใจฮกตัวฮกตัวนั่นแสดงถึงวาโยธาตุลมนี่ธาตุลมเนาะจะได้ก็เอาไปปรับไปใช้เอานะเพราะว่ามันได้ปฏิบัติหรือว่าสืบทอดต่อๆกันแม้บางสิ่งบางอย่างก็อาจจะฮู้เต่าบ่ถึงการเฮาก็เอาไปปรับเอาไปใช้เอาเนาะคือมันเข้าละแต่ละท้องที่แหมกรรมนึงเนาะเอาละมรณาโยมแม่เด้อได้เวลาคนหน่อยคนหน่อยเนาะอาจารย์โตอาจต่อไปฮับแหม1สายเจริญป้อนโอ้ป่อบุญธรรมสัญญาณชัดเจนก่อวันนี้สัญญาณชัดเจนดีตะกี้อันโทรศัพท์มันตกอย่า อันมันบับมันนะก็เลยอันผิดพลาดไปพ่องวัดเด้บัดนี้บับไปตานปอยหลวงวัดปงเหนือกะป่อบุญธรรมเป็นยังอนุโมทนาสาธุห่วมบุญกับสถาปัตย์ปงเหนือเนาะเอาละมตนาเนอะสองน้ำพระธาตุไปลืมมาแอลเนอะมาร่วมบุญกันเนอะจัตตุจัตตุมตนาได้คนน้อยคนน้อยเวลาบันนักบันหลายเนาะเหลือเวลาแห่ม5 นาทีจัตตุสายที่1โอ้ยนานสบายดีเนาะจังหวัดน่านมาไกลโอ้โมตนาอุ้ยน่านประเสริฐเนอะจะได้อนุโมทนาติดตามถามตัวกันมาโดยตลอดเนาะละโมตนาบุญโยมป่อเนออาจาโตจาโตอาจต่อไปแหม1สายคนหน่อยคนหน่อยเนาะ0820496971เบอร์โทรวัดหนองยาวเนออาจเจริญปอนโยมแม่
เออจากทางยายยมแม่อำเภอเสมเมืองโอ้ฟังกันนักกันหลายก็แม่ตั้งเสมเมืองฟังกันนักอยู่นอกตั้งเสมเมืองเนาะเออบอกเฮือบอกเฮือโทรมาหาตัวกันเนอะฝึกเอาฝึกเอาอ๋อว่าเป็นยังคันแนมฟังช่วยกันฟังช่วยกันสนับสนุนเผยแผ่ศาสนาเนาะอาโมตันนะแม่มันมีคนละอย่างตามท้องถิ่นบ่เหมือนกันแต่ว่าเฮาเอานําขันตั้งเดี๋ยวเฮาจะมาโอ้อันวันเสาร์หน้านะโยมแม่เนาะโยมแม่ติดตามเนาะเพราะว่าขันตั้งนี่มันค่อนข้างที่จะละเอียดหน่อยเออโอ้ใส่นักอะละเนาะเดี๋ยวจะมาโอ้เรื่องขันตั้งแห่งกับหนึ่งว่าเฮาจะใส่ขันตั้งสืบจัตตายังได้ขึ้นบ้านใหม่เป็นใส่ยังได้ขันตั้งมีกี่ประเภทแห่งกับเนาะเอาละจาโตจาโตอาจเจริญพรแม่จากทางใจหาเลโอ้สัญญาณชัดเจนหน่อยโยมแม่ตั้งปุ้นโอ้จะได้กับโมตนาปากันฟังธรรมะกันนักๆหลายๆเนอโอ้เดละกูสาวกูติดกูตนกูองเนาะเออจ่าตัวจ่าตัวโมตนาบนเนอจ่าตัวเนาะโยมแม่เนอจ่าตัวต่อไปแห่มหนึ่งสายเนอจะเลิญปอนจะเลิญปอนหับสายแล้วเนอจากตั้งได้แม่อ๋อสัญญาณชัดเจนนะโยมแม่เนาะเตือนเมื่อกี่โมงแล้วนี่ฟังธรรมะนี่เตือนเมื่อเออสืบจัตตาหลวงก็นำไปปรับประยุกต์ใช้เนาะจาตุโมตนาจาตุจาตุเอาละหมดเวลาเวลาหมดศรัทธาญาติโยมก็โทรมาหลังไมค์ก่อนแล้วกันเนาะศรัทธาญาติโยมโทรมาหลายประเดี๋ยวนี้ก็ได้เวลาติอาตมาภาพก็จะได้ปิบรายการมรดกธรรมกำเมืองของวัดหนองยาวจากลาศรัทธาญาติโยมไปก็ขออำนาจผลบุญกุศลเนาะติเฮาตั้นตั้งหลายได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาห่วมกันในตอนมาเจ้าวันนี้ก็ขออำนาจผลบุญกุศลแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาติอาตมาภาพได้ถ่ายทอดไปอาจจะขาดตกบกพร่องไปก็ขอสุแม่อภัยศรัทธาญาติโยมสิ่งติใดดีหันว่าดีก็นำไปประพฤติปฏิบัติใจให้เกิดเป็นประโยชน์นำไปปรับเอาเนอะอีป่ออีแม่นำไปปรับเอาเฮามีรักล่ะนะเฮาก็นำรักของเฮานำไปปรับคือมันเข้ากับสภาพชุมชนและท้องถิ่นของเฮานะจากนั้นก็อนุโมทนาศรัทธาญาติโยมติฟังทางสถานีวิทยุอนุโมทนาบุญศรัทธาญาติโยมติติดตามทางเฟซบุ๊กไลฟ์ทุกผู้ทุกคนปะกันใหม่ในวันเสาร์หน้าก็จะมาโอเรื่องสืบจัตตาเครื่องพิธีอะหยังต่อและก็จะโอถึงเรื่องการเตรียมขันตั้งอะไรอย่างต่อเพื่อที่จะฮือ